กามาพูดลูกหลานเขาและคนเวียดนามจะไม่ยอมให้อเมริกาลูกหลานเขาได้ต่อไปอีกแม้จะสูญเสียอะไรก็ตามแต่เขาจะต้องชนะและก็ชนะจริงๆเห็นไหมและชนะอย่างคุณสุธีบอกได้บนโต๊ะด้วยนะเพราะว่าสงครามได้เกิดจากภายในแตกภายในผมรู้ปัจจัยสำคัญที่สุดผู้นำในโลกนี้นะผู้นำในสำคัญเอาผมยกตัวอย่างทำไมเลนินถึงชนะเลนินเพราะเป็นผู้นำของรัสเซียที่เด่นที่สุดเขียนลงในหนังสือปราบด้านะแต่ก่อนเนี่ยลงหนังสือประราชินาบอกเลนินบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีนักปฏิวัติอยู่ข้าพเจ้าสักบวชหนึ่งข้าพเจ้าจะพลิกแผ่นดินรัสเซียอันนี้มันกระจายไปเลยเหมือนกันโมเจอตุ้มบอกว่าเราไม่ต้องกลัวเราต้องชนะประกายไฟได้น้อยนี่จะลามทุ่งได้คือติดอาวุธทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาตลอดเนี่ยเราเห็นชาติแก่ลูกโฮจิมินห์ด้วยกันก็ให้ปัญญาแก่ประชาชนให้รู้ความจริงถ้าหากว่าคนเวียดนามรู้ความจริงประสาภาพยังไงคนเวียดนามจะไม่ยอมให้อเมริกาลูกหลานของเขาขึ้นมานี่ผมถึงว่ามันมีความสำคัญที่เรามาวันนี้นะเรามาศึกษาเนี่ยเราจะเห็นทำไมอายาตัวล่าคูมินีเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสตัวนั้นพวกอยู่ฝรั่งเศสด้วยนะที่พูดระบอบสาลงได้เห็นไหมใช้เทพเท่านั้นเองคุณสุธีนี่แหละสำคัญที่สุดปัญญาผมถึงบอกว่าเราเนี่ยเราต่อสู้ทางปัญญาเขามีเงินมันจะหมดยุคต่อไปเขามีปืนจะยวดยุคต่อไปคนจะมีอำนาจคือคนมีปัญญาเท่านั้นพวกเรามาสู่ปัญญาเอาพวกมีแค่นี้แหละเดี๋ยวคุณสนธิเดี๋ยวจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันจะตามไปอยากจะบอกว่าที่เขาแพ้ในห้องรับแขกแล้วก็แพ้ในอเมริกาจากการต่อสู้ของคนเวียดนามแม้กระทั่งคลินตันเนี่ยในตอนที่มีฮิปปี้สงครามเขาเรียกว่าอะไรบุปผาชนคลินตันอยู่ในการประท้วงครั้งนั้นด้วยเพราะคลินตันพูดเองเลยดูกัญชาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามเวียดนามส่งผลไปทำให้คนอเมริกันปฏิเสธคนที่จะสมัครเป็นผู้ง่ายเกณฑ์ทหารนี่ไม่ยอมไปนะเผาบัตรประชาชนกันไม่ยอมไปเป็นทหารที่เวียดนามคนที่อยู่เวียดนามพ่อแม่ก็เรียกให้กลับเกี่ยวข้องมาถึงประเทศไทยอยากจะเล่าให้ฟังว่าสงครามในเวียดนามมันมากระทบกับประเทศไทยบางเรื่องซึ่งเป็นความลับไม่เคยมีใครรู้ผมเองมีโอกาสเข้าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยผมไปอยู่กับเลขาพรรคคอมมิวนิสต์หรือกรมการเมืองกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์คนที่เป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะมีเขาเรียกชื่อจัดตั้งชื่อว่ามิตรสมานัตชื่อจริงของเขาตอนนั้นผมอยู่กับเขาเขาชื่อประสิทธิ์ตะเพียนทองตอนนี้ตายแล้วคุณประสิทธิ์ตะเพียนทองเนี่ยเป็นคนมาเอาผมจากเขาเคาะจากร่องกล้าเดินทางไปอยู่ที่ชายแดนประเทศจีนผมก็เลยได้รับรู้เรื่องหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งลินดอนบีจอห์นสันเคยเดินทางมาประเทศไทย1ครั้งคุณรู้ไหมว่าในตอนการมาประเทศไทยลินดอนบีจอห์นสันควรจะต้องตายในประเทศไทยเหตุเพราะอะไรเวียดนามได้เอาคอมมิวนิสต์ไทยไปฝึกดักกงกลุ่มหนึ่งประมาณ5คนอันนี้เลขาพรรคเป็นคนเล่าและกรรมการพรรคก็นั่งกันอยู่ด้วยผมนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยเขาบอกงี้ครับคนที่ไปเรียนดักกงก็คือหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษเนี่ยเข้ามาถึงของขึ้นเฮ้ยจอห์นสันมาเมืองไทยถ้ากูฆ่าประธานาธิบดีนี่มึงเอ้ยดังระเบิดเลยเขาจะฆ่าตรงไหนเขาจะฆ่าที่สะพานผ่านพิภพลีลาจอห์นสันขบวนรถของจอห์นสันจะต้องเดินทางข้ามสะพานนี้เขาเนี่ย3คนพร้อมจะพลีชีพด้วยการเอาระเบิดติดตัวแล้วก็ไปทางน้ำเขาเรียกเหมือนมนุษย์กบอ่ะไปรออยู่ใต้สะพานแล้วขบวนจอห์นสันมาไปด้วยกันเลยในระหว่างที่เขาเตรียมปฏิบัติการเรียบร้อยทุกอย่างแล้วกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขารู้ข่าวเขาก็ให้ไปตามเลยไปตามไอ้3คนนั้นว่าให้กลับมาเหตุผลทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาบอกว่าถึงคุณฆ่าไอ้จอห์นสันเนี่ยมันก็จะมีไอ้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาอีกแต่บุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นหน่วยดักกว่าจะฝึกได้เนี่ยมันยากมาก
แล้วจะไปคุ้มอะไรให้จอห์นสันเนี่ยมันพ่ายแพ้สงครามเวียดนามเขาไปตามจนวินาทีสุดท้ายเอากลับเข้ามาได้นี่คือเหตุในเมืองไทยนะแต่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้บอกแต่ผมอยู่ในที่นั้นหลายคนที่นั่งอยู่ที่นั้นวันนี้เนี่ยเป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์ที่เอาในหลวงพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้แยกเป็น2อันพรรคหนึ่งเนี่ยของธงแจ่มสีซึ่งมีพวกภูมิธรรมใครต่อใครสนับสนุนเต็มไปหมดไม่เอาในหลวงแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเซ็งเนี่ยซึ่งอยู่กับผมที่จังหวัดลองกาเนี่ยที่ลองกาเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้ชนะเลือกตั้งเขามีเลือกตั้งกันนะในประเทศไทยเราเซ็งเนี่ยชนะได้เป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกว่าในโลกไม่เคยมีที่ไหนเลยมีประเทศไทยเท่านั้นสังคมนิยมโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือประเทศไทยก็คือเราเซ็งเรื่องที่สองอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าที่พี่สนธิบอกว่าไอ้โดมิโนเนี่ยมันเกือบจะเป็นโดมิโนโดยประเทศไทยเรื่องของเรื่องคือว่าทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งกัมพูชาหลังจากที่เขาปลดปล่อยแล้วเนี่ยหมายถึงว่าช่วงอินโดจีนปลดปล่อยคือเวียดนามกัมพูชาและลาวพรรคคอมมิวนิสต์ไทยได้รับข้อเสนอว่าไม่ต้องทำอะไรเลยคุณพานำหน้าพากองทัพเวียดนามลาวและกัมพูชาไปจับพันหัวกันนะมายึดประเทศไทยคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณแค่พามาแล้วเรายึดเองแล้วค่อยปกครองพรรคคอมมิวนิสต์ไทยไม่เอาใช้คำนี้ครับเลขาพรรคเป็นคนพูดแล้วก็พูดในที่ประชุมแล้วก็หลายคนไม่ว่าผมอยู่กับนายผีด้วยคนที่แต่งเพลง เดือนเพ็ญอยู่หลายคนเลยวิรัตอังกษาวรจางหยวนทุกคนเนี่ยผมอยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาไม่เอาพออะไรเขาบอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องบังคับถ้าบังคับเนี่ยคนไม่ยอมรับไอ้การเมืองระบบสังคมนิยมคุณก็คุมเขาไม่อยู่นี่เป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งนี่ก็คือว่าตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์ของทางโซเวียตและก็เวียดนามเนี่ยเขาใกล้ชิดกันกับลาวกัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยยืนอยู่ข้างจีนก็ห่วงว่าเดี๋ยวไอ้ทางนี้มามันก็โน้มเอียงไปต้องบอกนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนที่คอมมิวนิสต์ไทยเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มต้นแต่ต้นๆมีกองทัพไม่ได้เรียกว่ากองทัพมีทหารจีนส่วนหนึ่งไม่เยอะหรอกมาร่วมเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะฮะจึงมีมากและสูงจริงๆนะครับงั้นตรงจุดเนี้ยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยด้วยส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกไม่วางใจต่อเวียดนามแล้วเขมรและลาวเพราะงั้นก็ปฏิเสธไม่เอาด้วยแล้วก็ทางทฤษฎีของการเมืองไม่ต้องการบังคับคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะจะโชคดีโชคร้ายผมไม่รู้งั้นสุดท้ายอยากจะบอกว่าการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราจะเห็นได้เลยนะว่าที่ชนะกันทั้งนั้นจะต้องมีทหารหลักเข้ามาร่วมในการสนับสนุนในรัสเซียถ้าไม่มีกองทัพรัสเซียซึ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วปฏิเสธพระเจ้าซาร์แล้วอดอยากเลนินก็ไม่ชนะนะครับเลนินไม่ได้มีกองกำลังมากนะเหมาเจ๋อตงก็เหมือนกันสร้างกองกำลังกองทัพจีนแต่พอไปถึงช่วงหนึ่งต้องสามัคคีทั้งกับซุนยัตเซนต้องดึงกองทัพหลักเข้ามาเพราะพอกองทัพหลักจีนเข้ามาหนุนร่วมกับเหมาเจ๋อตงก็ชนะถูกไหมฮะในเวียดนามทหารจำนวนไม่น้อยของเวียดนามนี่ที่ตอนหลังเนี่ยที่เขาพลิกตัวไปอยู่กับโฮจิมินห์นี่ก็เหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันนะ10ล้านกปปส.ไม่ชนะนะเพราะกองทัพไม่ออกมามันจะชนะได้ไงแต่ไม่ใช่ไม่ชนะนะถ้ากลับกัน10ล้านคนมาอยู่กับสนธิลิ้มทองกุลผมบอกได้เลยชนะแน่นอนเพราะสามารถทำให้กองทัพหลักเนี่ยสามารถทำให้กองทัพหลักมันมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำอย่างที่คุณเทิดภูมิบอกผู้นำนี่คือตัวสำคัญถ้าเผื่อว่าผู้นำมวลชนเนี่ย
คุณสนธิหรือพวกเราถึงพูดตลอดเราตำหนิพระสุเทพเนี่ยตอนนี้เป็นพระก็คือหมายความว่าไม่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าคุณเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยนะผมจะบอกให้คนอย่างไพบูลย์คุ้มฉายาคนอย่างใครทหารที่อยู่ข้างล่างทำไมเขาไม่เอากับประชาชนแต่เพราะเราไปมีข้อตกลงบางอย่างหมายถึงว่าการนำคปปส.ไปมีข้อตกลงบางอย่างกับคุณประยุทธ์มันจึงทำให้เสียโอกาสไม่เคยมีครั้งไหนในโลกนะคน10ล้านคนออกมาแล้วไม่ชนะคุณสนธินี่สู้มาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่สุจินดาไม่มีพันธมิตรนะครับสู้ด้วยปัญญาสนับสนุนตอนนั้นผมสู้กันอยู่ด้วยกันในพฤษภาเพราะฉะนั้นคุณสนธิยังไม่มีพันธมิตรเลยสู้มาตลอดตั้งแต่สุจินดาไล่มาเรื่อยๆแล้วมาสู้กับทักษิณสุจินดานี่แข็งกว่าประยุทธ์นะคุมหมดเลยทั้ง3เหล่าทัพคุมจริงๆเลยนะจนกระทั่งมาจนถึงคุณทักษิณเราจะเห็นเลยพันธมิตรเราเยอะไหมล่ะยังไงก็สู้กปปส.ไม่ได้แต่คุณเห็นไหมว่าเราสู้กันตรงไหนวันนี้สิ่งที่เราสู้มาในอดีตปัญญาทั้งหมดไม่ว่าปฏิรูปไม่ว่าเรื่องการต่อสู้น้ำมันเพราะมันเป็นธรรมไงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาวันหน้าแล้วผมเห็นด้วยกับคุณสนธิก้าวข้ามประยุทธ์คนอย่างประยุทธ์อย่าไปเสียเวลากับมันเราให้ความรู้คนแล้วคนนั่นแหละมันจะสู้เองจะมีพันธมิตรหรือไม่มีพันธมิตรปัญญามันไม่เกี่ยวกับพันธมิตรหรือไม่พันธมิตรนะถูกไหมฮะแต่ผู้นำสิจะเป็นตัวสำคัญว่าไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าผมถึงบอกว่าน่าเสียดายโอกาสทองของประเทศไทยที่ตอนที่10ล้านออกมาไม่ได้ออกมาในตอนที่คุณสนธินำผมไม่ได้หมายความว่าสนธิคนเดียวนะแกนนำพันธมิตรรวมทั้งคุณลุงจำลองและอื่นๆรวมทั้งคุณอำนาจด้วยหลายคนที่สู้เนี่ยถ้าออกมาตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเทิดภูมิและคุณชัชวาล